คราวหลังเนี่ยมึงไม่ต้องพากูไปร้านนี้หมาไม่กัดนะพี่อุดอยากลองชิมพี่ต่อบ้างวะนะพี่ต่อเฮ้ยอ้าวใช่ด้วยเนี่ยจะมาจะไปขายลูกค้าไปหรอเออใช่มิสเตอร์เพนทองเรียนทองโอ้โห Good morning, how are you? Oh. I'm so surprised you're speaking English today. You went to English class? แจ๊บทำไมทำไมไม่ตอบเข้าไปมิสเตอร์อูดกูแค่อยากจะให้น้องต่อก็ตอบว่า I'm fine, thank you and you ก็แค่นั้นเองโอ้โหตอบมาฉันยาวเบื่อเลยเดี๋ยวไปแปลใน Google ตามหลังนะครับพี่น้องครับไม่ต้องแปลกูแปลให้มิสเตอร์ถามว่าเย็นนี้ว่างไหมจะชวนไปเที่ยวอาบอบนวดเฮ้ยจริงเหรอพี่น้องครับไอพร้อมโกทูตอนนี้เลยไหมไม่ใช่แล้วแค่บอกตกใจเซอร์ไพรส์ผู้บริพูดภาษาอังกฤษเหรอไปเข้าคลาสภาษาอังกฤษมาหรือไงนะครับเออโอ๊ยสักทีมึงแปลยังไงให้น้องต่อชวนกูไปอาบอบนวดโอ้ยกูอยากไปดิน้องแกดิเมื่อคืนน่ะสะกิดกูเว้ยยิกๆๆๆเลยกูก็เริ่มตื่นไงพอจะจัดปั๊บบอกหมดอารมณ์แล้วรับใส่กูซะอย่างนั้นกูค้านเลยเนี่ยนี่ไม่บอกพี่เมื่อกี้เนี่ยตรงป้ายรถเมย์มาตอนพี่ลงรถมาปุ๊บนะพี่น้องครับหมาเนี่ยมีเมียด้วยนอนแผ่สองสลึงอยู่เงี้ยเลยคนนั้นน่าจะเข้ากับคนง่ายใครจีบก็เล่นได้หมดเดี๋ยวกูติดต่อให้วันหลังป้ายไหนบอกกูมาเลยป้ายกูโอ้โหไม่ใช่วิถีมึงเนี่ยมึงเนี่ยหยอกพี่น้องครับต่อมีตังค์ร้อยหนึ่งไหมพี่น้องครับภาษาอังกฤษไหมฮะ100มีความรู้เนี่ยเหรอ Thank you เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ต่อมึงจะไม่ถามมันหน่อยแล้วไม่เอาตังค์ไปทำอะไรอ่ะเออว่ะกูลืมถามเหรอมีหมื่นหนึ่งไหมมึงจะไปทำอะไรเอ้าแล้วจะถามกูทำไมล่ะไม่ให้ง่ายๆมึงตามพี่อู๊ดบ้างเอ้ากูยังสติดีอยู่ไงอุ้ยมึงมาสติดีตอนกูถามอ่ะเนาะเราตามไปทำอะไรวะฮึบทางนี้มาเลยอะไรวะมาแหวะเดี๋ยวสรุปมึงเอาร้อยหนึ่งพี่ต่อไปซื้อน้ำมากินด้วยนะใช่ไงเห็นมันอร่อยดีพี่น้องครับเลยอยากเลี้ยงแต่ไม่มีตังค์เนาะอยากเลี้ยงแต่ไม่มีตังค์เพราะนักดุลทุนคนอื่นนักดุลไม่ใช่นักดุลนักดุลรีบพูดนะมึงเนี่ยครับขอฟงเป้งสักทีหนึ่งอาจนจงเกณฑ์อร่อยนะอ้าวมาเลยรถพี่ยมเนี่ยใช่ไหมขับรถได้ดีนะครับค่ะไปจ้ะบายใครวะทำไมไม่เคยเห็นเลยพี่น้องครับลองให้รถไปยืมใช้แบบนี้นะกูว่าเมียน้อยแน่นอนงานเนี้ยกูหาทุนไปเที่ยวอาบอบนวดได้แล้วจะปอมคนปุ้งโอ้โหโหเห็นไหมเอ๋มินบอกแล้วว่ายายชีกับน้องพอใจต้องอยู่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่าเจ๊ไปกินข้าวกับเอ๋มาแล้วเอ๋เขาเห็นคุกกี้อร่อยเขาก็เลยซื้อมาฝากพวกเธอน่ารักเนาะดูสิเห็นอะไรอร่อยๆก็นึกถึงคนรอบข้างตลอดเลยน่ารักที่สุดเลยอ่ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะ200ค่ะมาเลยค่ะเอ๋ซื้อมาฝากดูดิเอาใจก็เก่งขายเป็นขี้เล่นอีกต่างหากไม่ให้รักได้ไงคุณเอกคะขอตัวเจมินแป๊บนะคะได้ค่ะแต่อย่านานนะคะเพราะว่าไม่อยากห่างมิ้งเขานานชอบอ้อนที่รักอยู่เลยทำยังไงดีทำยังไงดีรู้แล้วจ้าว่ารักกันเนาะไปเถอะไปร้องสู้นะคะนั่นนะคะต้องมีกลับมาเช็คกระเป๋านี่นะเดี๋ยวมานะเอ๋เข้ามาแบบนี้อย่าบอกนะว่าจะพามาให้พอใจกับพี่ทิพย์อ่ะช่วยโกหกอะไรคุณเอ๋เขาอีกใช่ฉันบอกเลยนะว่าฉันไม่ช่วยนะเจ๊พอใจก็ไม่ช่วยนะคะพอใจเพิ่งจะไปรับศีลจากพระที่วัดมาวันนี้เจ๊ตั้งใจจะเอาขนมมาฝากเพื่อนๆแต่เพื่อนๆมองเจ๊ในแง่ร้ายแบบนี้เจ๊เสียใจเนาะเจ
แน่ใจนะว่าเจไม่ได้มีอะไรให้พวกเราช่วยโกหกอีกไอ้ชีน้องพอใจพูดว่าเจ็บแล้วนะคนทำมะทำโมอย่างเธอมองฉันในแง่ร้ายแบบนี้มันเจ็บยิ่งกว่าโดนเข็มพันเล่มแทงเข้าหัวใจเจ๊อย่าเว่ยเจ๊สติอย่าเว่ยเจ็บจริงๆนะใจอ่ะสวัสดีค่ะคุณเอ๋แล้วน้องทิพย์น้องพอใจหรอคะอ๋ออยู่นู่นค่ะดีไหมขอบคุณค่ะเป็นไรเจ๊หน้าเศร้านี่อย่าบอกนะพอเลิกกับพี่ยมแล้วอะยังแต่เสียใจที่เพื่อนๆมองฉันในแง่ไม่ดีอ่ะเขาก็มองถูกแล้วนี่แกเป็นคนชั่วแล้ววันนี้แค่น้องทิพย์กับน้องพอใจช่วยกองเรื่องอะไรกันเห็นไหมใครๆเขามองเจ๊มิ้นแบบที่พอใจกับพี่ทิพย์มองทั้งนั้นแหละถูกโอเคโอเคโอเคเจ๊เป็นคนชั่วเจ๊เป็นภาพลักษณ์ไม่ดีไม่รู้แหละยังไงเตือนไว้ก่อนเลยนะห้ามทุกคนหลุดบอกคุณเอได้ขาดว่าเจ๊มีแฟนแล้วไม่งั้นนะเจ๊สวยแล้วเจ๊อมเจ้าหนี้ของบอสจะมาทวงหนี้กับเจ๊ไม่ต้องนะอยู่หน้าร้านนู่นสวยแล้วจริงหรืออีกทีงานนี้ต้องรู้ความจริงแน่ๆเลยว่าแกมีผัวแล้วสวย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 แล้วโอ้ยทุกคนก็รู้แล้วว่าเจ๊สวย